สวัสดีครับคลิปที่คุณดูอยู่นี้ก็คือดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยภาพยนต์เรื่อง Ant Man and the Wasp: c o n t ม m Mania ใครที่ติดตาม Facebook ผมอยู่นะอืมก็จะเห็นว่าผมอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เคยชอบ Ant Man ผมไม่ได้หมายความว่า Ant Man นั้นจะเป็นหนังที่แบบเฮี้ยแบบ2คะแนน1คะแนนอะไรแบบนั้นนะ่ไม่ใช่ผมเชื่อว่าในชีวิตของทุกๆคนเราน่าจะได้พบเจอหนัง จำนวนเยอะที่สุดเลยนะก็คือหนังที่แม่งน่าเบื่อไม่คุยกับกูยเยี่ยเลยคุยกับคนข้างๆแอนด์แมนเดอะวอฟสำหรับผมคืออย่างนั้นเลยโอเคมาเวลต้องการจะทำหนังตามสูตรง่ายๆขายง่ายๆเพราะว่าจักรวาลมาเวลใหญ่มากบรีฟที่ภูมิกับได้รับเรื่องแรกๆและน่าจะเป็นเรื่องหลักๆเลยก็คือ ทำให้ดูง่ายก่อนหน้านี้อินเทอร์นอลเขาก็พยายามแบบให้มันมีความเป็นภาพยนตร์ที่ดูขายผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะตอนอินเทอร์นอลถูกไหมครับเออถึงแม้ว่าหนังมาเวลก็เด็กๆไปดูอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นกว่านี้ถูกไหมครับมันจะมีความนิ่งกว่านี้มีความเข้มข้นมากกว่านี้อาจจะด้วยเพราะเขาเซตอัพให้แกงอินเทอร์นอลเนยในจักรวาล MCU มันเป็นเหมือนเทพถูกไหมครับแต่ว่าแอนด์แมนเนยมันคือแฟมิลี่นี่คือหนังของแฟมิลี เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบง่ายๆเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูตอนทานข้าวก็ได้ป๊อปคอนคนละถังน้ําคนละแก้วอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมมันดันเป็นกลุ่มคนดูหนังที่เป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนที่มีความรู้สึกว่าไอ้มนุษย์หัวโตออกมาฟฟ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 แล้วก็ตอนสุดท้ายก็มีเหตุการณ์ที่กูพูดในคลิปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ w h t t the fuck เฮอะไรวะเนี่ยก็ไาใป่ะเส้นทางที่แอนด์แมนมันเดินมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่โฟกัสที่คนดูวงกว้างถามว่ามากเกินไปไหมผมก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าสิ่งที่แอนด์แมนกำลังไปอ่ะมันมากเกินไปหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมแน่ใจก็คือถ้ามาเวแบบนี้ใครที่มีเทสเหมือนผมลดสินิยมเหมือนผม ไม่เบื่อแน่นอนกลางเรื่องกูจะหลับ80%ฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าเงี้ยเหรอยืนคุยตรงกลางยืนคุยมึงจะทำอะไรเจราจายเฮอะไรกันนักหนาจะง่ายก็ได้จะเล่าเรื่องตามสูตรก็ได้แต่ถ้าเรื่องราวมันง่ายๆเสพง่ายๆกินง่ายๆบริโภคง่ายๆเหมือนที่ใครหลายๆคนขนานนามว่ามาเวลคือสวนสนุกอ่ะก็ได้แต่สวนสนุกอ่ะ นอกจากมันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วมันต้องเราใจเชื่อไหมสงครามนะนะที่กำลังเกิดอยู่นะผมรู้สึกว่ามันไม่อลังการเลย Man อะแอนแมนอะเหมือนมีซีนแอคชั่นมีฉากสงครามที่มีภาพกว้างๆ CG ผู้คนเยอะๆและร้องตะโกนกับมุกตลกเปื่อยๆที่เรียกเสียงหัวเราะจากผมไม่ได้เลย ทั้งหมดเนี่ยไม่ทําให้อดรีนผมหลังเลยแม้แต่นิดเดียวดูหนังสําหรับผมเนี่ยเข้าไปดูในโรงอะ่ะผมไม่ได้ต้องการแค่ค่าเวลาว่ะปี2023ันย่นะซีรีส์ออกใหม่ทุกวันปัจจุบันผมกําลังไล่ทวนเดอะ o y อีกครั้งเพราะว่าแม่งมีภาคไทยแล้วดูง่ายขึ้นนะครับแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไอเหียผมผมค่อนข้างรักศิลปะงานภาค ถูกไหมครับผมก็อยากจะฟังทีมภาคของ The Boy ยเข้าภาคซึ่งภาคดีนะภาคดีจริงๆอีกที่โคตรดีกูยังรู้สึกตื่นเต้นกับ The Boy กับงานภาคไทยใน The Boy มากกว่าแอนแมนซะอีกหลายๆคนก็อาจจะโอเคอเฮียนี่คือตัวการันตีแล้วว่าพี่แม่งมาแนวไหนถูกต้องครับคิดซะว่าทัศนคติของหนอนหนังหน้าตอนนี้เป็นทัศนคติของคนที่ไอเฮียกูเอนจอยกับเดอะบอย เพราะฉะนั้นแอนแมนไม่ได้ให้ผมเอนจอยเลยจืดมากไม่ใช่หนังที่เฮียนะบอกก่อนสําหรับผมอะเอางี้สําหรับผมอะผมจะไม่อารมณ์เสียกับแอนแมนหนักขนาดนี้ถ้าผมไม่ได้ดูมันในโรงรอดูมันใน Netflix นะนั่งดูกับแฟนกับพ่อกับแม่ลูกเด็กเล็กแดงนั่งฟังกับลูกกับหลานที่บ้านแล้วนั่งเมามอยกันระหว่างทางก็คุยกันเลยไม่ต้องมีสมาธิถูป่ปะมันไม่ต้องใช้สมาธิอะไรเลยไง ใช่ไหมล่ะก็หนังบริโภคง่ายไงเสพง่ายไง,ยงยดูง่ายไงายตามสูตรไงก็ไม่ต้องคิดเฮี้ยอะไรเลยก็คุยกันระหว่างทางก็ได้หนังแม่งก็ฉายไปแล้วก็คุยกันเลยผมอยากทาอย่างนั้นมากเลยนะคุยกันแต่ต้องดูที่บ้านนะดูที่บ้านแล้วก็คุยกันกับลูกกับหลานพาเพื่อนพาคนสนิทพาลูกหลานมานั่งดูแอนแมนแล้วก็ oc, Mod oc. Mod oc, เฮ้ยเฮี้ยนี่เฮ้ยสัตว์โมด็อกชอบชอบดีไซน์โมด็อกโมด็อกไอ้เฮี้ยโคตรฮาอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์มันอะ ตลกสตัตว์เหมือนในคอมิกเลยเว้ยอะไรอย่เงี้ยคุยกันกูยอยากทําอย่างนี้มากแล้วมีเครื่องดงเครื่องดื่มบลูไลออนหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงที่จะเดินออกไปชวนใครสักคนไปดูแอนด์แมนแอนด์เดอะวอลฟ์คอนดัมมาเนียจัดบลูไลออนสักกระป๋องนะครับเพราะ Blue Lion เนี่ยคือเครื่องดื่ม Energy Drink ิง์กลิ่นโสมนะครับผมที่จะช่วย รีเฟรชรีบูททำให้วันหนักๆของคุณไม่หนักอีกต่อไปเพียงกระป๋องละ25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วอย่าลืมไปปลุกสิงในตัวคุณด้วย Blue Lion Energy ร์จีดนะครับดีไซน์มันอะตะลกสัตว์เหมือนในคอมิกเลยเว้ยอะไรอย่เงี้ยคุยกันกูยอยากทำอย่างนี้มากแล้วมีเครื่องดงเครื่องดื่มอาหารให้เต็มแล้วนั่งเปิดแอนแมนแล้วดูเนี่ยบรรยากาศ แอนแมนมันควรอยู่ในโพสิชันนั้นดูที่บ้านสําหรับผมในฐานะคนที่รักการดูหนังมากๆการดูหนังในโรงภาพยนตร์สําหรับผมมันคือที่สุดแล้วของการดูหนังอ่ะเพราะฉะนั้นสําหรับผมโรงหนังคือสังเวียนมายืนเย่อๆแยยๆเงาะเงาะแงแง,ง,ง,งมันไม่เว,รวิร์กว่ะแต่อ่ะอย่างน้อยๆผมเห็นด้วยกับใครหลายๆคนที่บอกว่าโจนาธานเมเจอร์น่าสนใจโดดเด่นในภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้ใช่ ถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าไอ้เฮียแข่งออกมาทําอะไรตะโกนแล้วก็ยิงปืนยิงปืนปืนที่มือแม่งถ้าเปลี่ยนมือเป็นปืนกูนึกว่ามึงเป็นล็อกแมนนะยิงล็อกแมนน่ะพิ้วพิ้วพิ้วอ่ะนึกว,ว,ว่าแข่งเป็นล็อกแมนไอ้เฮียแต่จากเอ็นเครดิตมีเอ็นเครดิตสองตัวมีเอ็นเครดิตสองตัวจบหนังมีเอ็นเครดิตหนึ่งตัวแล้วก็จบเอ็นเครดิตอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น, N redit, นเอ็นเครดิตนู่นเลยจบเอ็นเครดิตไอ้เียปวดฉี่ไหมดูหนังมาเวลนี้ กูไม่เคยแบบต้องไม่อั้นฉี่เลยเยียบปวดโคตรปวดฉี่แต่ยังดีครับแอนแมนไม่ยาวมากนะครับรอดูได้แอนเครดิตสองตัวแอนเครดิตผมไม่ได้ตื่นเต้นมากไม่ได้แบบตื่นเต้นถึงกับแบบู้ไอ้เหี้ยรู้อยู่แล้วว่าแข่งคืออะไรผมไม่ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นผมแบบ รู้สึกว่าเราเราเราไม่ได้เดาถูกกันนะแต่เราเรารู้อยู่แล้วไงแคงคืออะไรคือตอนเมื่อเฟดสี่ก็พูดถึงเรื่องแคงเยอะชิบหายเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าแคลงมันเป็นยังไงในจักรวาลน,นี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเอ็นเครดิตก็แค่ขยายเรื่องเหล่านั้นคุณไปรอดูเองนะผมไม่พูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ตื่นเต้นเท่านั้นเองผมแค่รู้สึกว่าอ่ะโอเคอัปเดตแล้วส่วนที่มันอัปเดตในเอ็นเครด่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่า อย่างน้อยๆตัวละครแข่งผมว่ายังพอหวังได้อยู่ก็คือหวังภาพยนตร์ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่อะเออโปรเจกต์จบซากะผมหวังว่าช่วงท้ายๆซากะเนี่ยมันอาจจะไปพีคไม่แน่ว่ามาเวลครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงที่เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะหน่อยเพราะว่าเข้าใจมาเวลดีว่า ออพอมันจบสากะที่แล้วไปแล้วมันประสบความสำเร็จหนักขนาดนั้นการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเท่าสาขะครังก่อนมันก็ยากและผมก็ไม่ได้ต้องการให้แบบโอ้โหแม่งประสบความสำเร็จเทียบเท่าเอ็นเกมเถอะอะไรอย่างเงี้ยเอ็นเกมไม่ใช่หนังที่สนุกในตัวมันแต่เอ็นเกมคือหนึ่งในสมบัติของโลกใบนี้ที่มันควรค่าแก่การจดจำเพราะ มันคือบทสรุปของ20ปีของแฟน MCU ที่ได้ผูกพันกันมาไงครับมันเป็นเหมือนช่วงสุดท้ายที่เรามาร้องไห้หัวเลาะและยิ้มไปด้วยกันเอนเกมมันดีเพราะก่อนหน้านั้นมันดีทุกครั้งทุกคนจะรู้ว่าผมให้กำลังใจมาเวลโดยตลอดผมแค่เป็นห่วงว่าถ้าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีสะสมไปเรื่อยๆครับ ต่อให้หนังฟอร์มยักษ์โปรเจกต์ใหญ่ของสากะเนี้ยมันทำได้เทียบเท่าเอ็นเกมเลยคือม่งสามารถทำฟอร์มยักษ์ทุนเท่ากันทำฟอร์มของหนังมาได้ใกล้เคียงกันคือแบบไอ้ทีแม่งดีกี่เท่ากันเลยเนี่ยแต่ถ้าภาพยนตร์ภายในสากะเนี้ยก่อนหน้าที่จะไปบิ๊กโปรเจกต์นั่นนะ่ะมันดูไม่ดีมันดูน่าเบือ่อมันดูแบบไม่โอเคเอาซะเลยอ่นะครับมันก็กลายเป็นว่าไอ้บิ๊กโปรเจกต์ที่เราจะต้องไป ร้องตะโกนที่เราจะต้องไปร้องไห้ที่เราจะต้องไปพีคเราจะต้องไปรวมตัวกันแฟน MCU เราต้องไปรวมตัวกันเพื่อที่จะไปเฮโลเชียอัพฮีโร่ที่เราชอบอ่ะพวกเราจะงงนะเว้ยเพราะไม่รู้จะเชียร์ใครดีเชื่อไหมว่าเอนเกมน้ำตาและอารมณ์ร่วมที่ผมมีผมไม่ได้มีกับ ความดีเด่ของภาพยนตร์ตัวมันเองแบบเอกเทศอะครับผมรู้สึกว่าผมรักกับตันเมกามากผมรักไอรอนแมนมากผมรักทีมอวเวนเจอร์มากมีตอมีฮักขี้งอนเฟสสพ้นไปแล้วเฟสห้าทุกคนมีคนที่รักยังถึงแม้ว่าผมจะชอบมูนไนท์ แต่มูนไนก์ก็ยังไม่ใช่ตัวละครที่แบบจะเป็นหัวหอ,อกอะไรขนาดนั้นอะมีสไปเดอร์แมนอืมมีสไปเดอร์แมนที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้หียเป็นคือซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมรักที่สุดนะตอนนี้เท่าที่เหลืออยู่นะและเป็นเหมือนความหวังเดียวด้วยมันชีฮักเอะทนายตัวเขียวที่เล่นตลกฝืดๆแล้วก็เบรกเดอะโฟร์ทวอลแก้บทตัวเองอ่ะนะคือไม่ไม่ไม่ใช่อะ กมาลาคานเหรอกรมาลาคานสาวน้อยผู้พิทักษ์ก็ยังไม่ได้เฉิดฉายอะไรขนาดนั้นคือคุณนึกภาพป้าว่านี่มันเฟดห้าแล้วนะอืมแล้วนี่แอนแมนด้วยนะคือถ้าถามว่าแอนแมนภาคไหนผมชอบน้อยสุดภาคนี้ผมชอบน้อยสุดเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้คือคลิปที่รีวิวแบบไม่สปอยความรู้สึกที่ผมมีต่อแอนด์แมนก็คือประมาณนี้เนี่ครับตอนนี้อึดอัดมากเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แล้วก็ไปพูดความรู้สึกแบบสปอยดีกว่านีครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะนี่ เป็นเครื่องดื่ม Energy drink ใครต้องการบูวันหนักๆลองดูบูเอเลออนเป็น Energy drink กลิ่นโสมทานง,ง่ายอร่อยและเติมพลังให้ตัวเองได้ดีมากอย่าลืมไปปลุกสิ่งในตัวคุณนะเพียงกระป๋องละ25บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะฮะคุณถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุ